อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของสถานีเราในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าของวันเสาร์ที่10มกราคมปีพุศักราด้วยรายการธรรมรับรุณเหมือนเช่นเคยนะคะ พบกันในเช้าวันเสาร์นี้ซึ่งเป็นวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมก,กราคมวันนี้ก็เป็นวันเด็กแห่งชาติค่ะวันนี้เป็นวันแรมหกข้ามเดือนสองปีมาเมีย่ะนะคะ,ะก็เป็นช่วงของการสากชาตอย่างที่เราทราบกันดีนะคะหรือว่าการสนทนาธรรมซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะได้มาพูดคุยสนทนาซักถามปัญหาต่างๆแทนท่านผู้ฟังกับ พระอาจารย์พระมหาไยบูลอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอกเตอร์สะอาดทิโตภาโศหรือท่านพระคูสิทธิปภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะแล้วก็หลักสูตรประจําที่พระอาจารย์พระมหาไยบูรลอภิปุนโนท่านเป็นผู้อำนวยการแล้วก็เป็น พระอาจารย์สอนอยู่นั้นก็คือหลักสูตรการหรีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษนะคะวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติดังนั้นคิดวา่ามาถึงวันนี้นี่เด็กๆทั้งหลายหรือแม้แต่ท่านพ่อแม่ผู้ปกครองก็คงจะทราบแล้วละค่ะว่าพรท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีพุทธกา 2500, ัากันแล้วนะคะนั่นก็คือ ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตค่ะเป็นคำขวัญที่สั้นกระชับกระทัดรัดแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งอยู่ในตัวเป็นอย่างดีเลยนะคะดังนั้นก็อยากจะขอกราบน้มสักการพระอาจารย์พระมหาภายัยบูลอภิปุนโนได้มาสากกาเกี่ยวกับเรื่องของคําขวัญของพระนาทรานานยกรัฐมนตรีกันดีกว่านะคะกราบน้มักการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพาน เกี่ <c oughs> ยวกับเรื่องวันเด็กในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเด็กนะซึ่งนี้อาจรมาคิดว่าเป็นเป็นการกระทําที่ดีมาก <c oughs> เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแล้วการที่เราสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีเตือนเขาในการที่ห้ามเขาเสียในการที่จะทําชั่วทําผิดห้ามเขาเสียจากบาปเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองเป็นหน้าที่ของคนที่เขาดีเขาควรจะตักเตือนเด็กให้อยู่ในกรอบในร่องในรอยในลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นในโอกาสที่เรามีวันเด็กเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพาลูกไปเที่ยวอย่างเดียวไม่ใช่พาลูกไปเปิดหูเปิดตาไปดูรถถังรถไฟอะไรพวกนี้อย่างเดียวแต่เราควรจะรู้จักอบรมสั่งสอนไหนเขาอยู่ในคุณธรรมอย่างไรอย่างหนึ่ง <Okay. S 2> แล้วก็รวมถึงว่าถ้าเขาทําบิดพลาดอย่างใดๆอันนี้เราต้องค่อยบอกค่อยเตือนมีเรื่องของคุณธรรมที่จะทําให้เขาพัฒนาปรับปรุงตัวได้เนี่ย ซ,ซึ่งการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีคนจะตั้งอยู่ในความดีได้พัฒนาตัวขึ้นมาได้มันจะต้องมีคุณธรรมที่เรียกว่าวิมังษาถูกไหมจบค่ะ,ะซึ่งในวิมังษานี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของอิธิบาตสีเด็กที่เขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวนั่นคือแน่นอนแตมาคิดว่าพ่อแม่เวลาที่คลอกลูกออกมาพโพระเนี่ยนะจบค่ะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกตัวเองติดยาเสพติดไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกตัวเอง ทำไม่ดีหรือไม่ได้หวังว่าลูกฉันจะต้องเป็นมหาโจรเนีนะ่ยไม่ได้เคยมีใครคิดอย่างแน่นอนแต่พนะ่อแม่เขาจะต้องปรารถนาดีกับลูกถูกไหมแต่ว่าเอ๊ะทำไมโตไปโตไปเอ๊ะมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะแทนที่พัฒนาขึ้นกับพัฒนาลงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นการพัฒนาที่เอ๊ะเราจะทำไงให้ลูกของเราเยาวชนของประเทศชาติเนี่ยพัฒนาไปในทางดีซึ่งตรงนี้คือลักษณะการพัฒนาแล้วนี่งเราต้องมีการปรับปรุงพัฒนาตัวเองใน,นเรื่องของวิมังสา ประเด็นหนึ่งที่จะทําให้คุณธรรมที่เรียกว่าวิมังษาเจริญขึ้นได้เนี่ยที่เราเคยคุยกันไปในเรื่องของอิทธ,ธิบาท4นั่นก็คือเรื่องของหนึ่งหละเราต้องมีวิมังษาสองเราจะต้องมีปัญหาปัญหาหรือว่าความผิดพลาดหรือว่าโครงการหรือว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต,ตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าทําเครื่องปรุงแต่งทําเครื่องปรุงแต่งหมายความว่าถ้าเด็กผิดพลาดถ้าเด็กผิดพลาดตรงนั้นคือทําเครื่องปรุงแต่งอย่างหนึ่ง หร, <Okay. S 1> หรือว่าเขาทาําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเขาทําพลาดหรือว่าเขาทําไม่ถูกหรือว่าเขาไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นสิ่งนี้ตรงนี้เป็นทําเครื่องปรุงแต่งที่เกิดขึ้นแต่อ์ปกอบที่สองที่จะทําให้จะมีมังษาได้เนี่ยก็จะต้องมีสมาธิเตนะจิตต้องเป็นอารมณ์เดียวสมาธิในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องมานั่งหลับตาอะไรงั้นนะไม่ใช่นะ <Okay. S 1> แต่หมายว่าในจิตใจของเขาเนี่ยมีความเป็นอารมณ์เดียวอยูนะ่แล้วอย่างที่สามถึงจะมีการพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นได้ สามส่วนนี้ต้องประกอบกันประเด็นคือตรงนี้คุณเตือนใจว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราหรือว่าเยาวชนที่เราดูแลเดี๋ยจะเป็นนักเรียนก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยเ,เขามีการทําผิดพลาดตรงนี้นคือทําเครื่องปรุงต่างละแต่ถ้าเราไปด่าไปว่าเขาไปด่าไปว่าเขาเนี่ยจิตจใจเขาแตกออกจากสมาธิจิตแตกแล้วจิตมันไม่ได้ตั้งอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยขเขาจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองไม่ได้จะไม่สามารถเจริญวิมังสาได้เจค่ะเพราะฉะนั้น เราจะให้เขาเจริญวิมังสาพัฒนาตัวเองให้ห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้เนี่ยจิตเขาต้องมีความเป็นสมาธินะเพราะฉะนั้นไอการที่เราจะไปด่าไปว่าให้เขาเสียเสียหายขู่ให้เขาตกใจจิตเขาแตกเนี่ยเขาเขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อืมเจ้าค่ะเราก็ต้องทําให้เขาตั้งอยู่ในความดีโดยการพูดในลักษณะที่ถ้าเขาทําผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเขาพูดความจริงอย่างเงี้ยเช่นมาไปหยิบของจากร้านค้ามาอ้าวถ้าเราจะบอกว่าไอ้ลูกทาไมเป็นขโมย เอาดาก็ละนาจิตเขาก็จะ uh huh. เริ่มแตกนาจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองได้ยากนะเพราะว่าการเจริญมีมังสาก็จะทําไม่ได้ทําได้ยากแต่ถ้าเราค่อยๆพูดค,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 ค่อยจา่านะสอนบอกให้เขารู้นะอย่าไปเที่ยวดาว่าก่อนแต่ให้พิจารณาสถานการณ์ให้ดีตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะทาให้สอนเยาว,วชนสอนเด็กสอนลูกหลานของเราให้เจริญมีมังสาได้โอเคที่พระอาจารย์พูดวันนี้หมายถึงว่า,เ,าเวลา ลูกลูกหลานของเราเนีี้เจ้าค่ะ,ะถ้าหากว่าเกิดเราสอนเลี้ยงสั่งสอนมานี่ลูกหลานอาจจะไปทําอะไรผิดพลาดโดยการรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็ควรจะต้องเรียกว่าพูดกับลูกหลานหรือว่าสอนด้วยปียวาจาถูกไหมเจ้าคะ <Okay. S 2> คือแบบว่าพูดจาดีด้วยแล้วก็สั่งสอนให้ดีไม่ใช่ไปว่าซ้ําเติมหรือว่าไปดุดา่าจนกระทั่งเด็กจิตแตก ไม่เจริญวิมังสามไม่ได้อย่างที่พระอาจารย์ว่าเจ้าค่ะใช่ใช่ใช่ในนี้คือประเด็นที่อาจารย์ต้องการนําเสนอว่าเราจะพูดในลักษณะที่ทาไงให้เขาสามารถที่จิตมีสมาธิอยู่ได้เจ้าค่ะนะคืออันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ้าแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าก็ทําผิดก็ต้องมีการลงโทษถ้าจะลงโทษก็ต้องมีการตกลงกันแตนะ่ว่าถ้าทําผิดต้องลงโทษนะทาความเข้าใจให้เกิดขึ้นอย่าอย่าลงโทษด,ด้วยความโกรธนะเพราะว่าถ้าลงโทษด,ด้วยความโกรธเนี่ย แน่นอนจิตเราคนโกโรธเนี่ยมันไปกระเทือนเขาเขาก็อาจจะไม่คือปิดไปเลยอ่ะอาจจะไม่รับรู้หรือว่าไม่รู้ว่าถูกตีทําไมอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการตกลงกันก่อนถ้าจะต้องมีการทําโตษอันนี้ก็อาจจะต้องอยู่ที่วิธีในการที่จะนําเสนอหรือสอนบอกสอนตรงนั้นเจ <c oughs> ้าค่ะตัวอย่างอันหนึ่งที่อาจมาต้องการจะยกก็คือว่าอย่างเวลาที่เด็กลูกเขาไปเล่นซน,เ,นเสื้อผ้าเลอะเทอะหรือว่าทําของแตกของหัก เราต้องมีการไต่สวนก่อนอย่าเพิ่งลงมือลงไม้นะ่ไต่สวนก่อนว่าเออใครทำํทำจริงไหมทำเพราะอะไรนะ่ถ้าเขายอมรับนะอันนี้แสดงว่าเขาพูดจริงเอา้าคนพูดจริงนี่น่าจะต้องอให้ความดีนะคนพูดจริงนี่น่าจะต้องถูกได้รับการยกย่องแต่ถ้าพูดจริงแล้วถูกตีเนี่ยก็จะเป็นการสั่งสอนนิสัยที่ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเขาก็จะพูดไม่จริงเชนะ่นว่าไปเล่นเสร็จปุ๊บทํากระจกแตกอย่างนี้เป็นต้นเอาใครทำเอาผมทําครับ ถ้าพูดอย่างนี้แล้วนะถูกตีเนี่ยครั้งต่อไปก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้เองั้นพูดจริงมันไม่ดีแฮนะดังนั้นเราจะต้องรู้จักกันบอกสอนเราก็จะต้องหให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้ได้นะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมนะเป็นเรื่องของคุณธรรมที่เราจะต้องปลูกฝังในจิตใจของลูกหลานเยาว,วชนของเราแตนะ่คุณธรรมตรงนี้ก็คือสิ่งที่คาขวัญมันเด็กในปีนี้เลยสอดคล้องกันมากนั่นะคือคุณธรรมนะเช่นว่าการรู้จักยอมรับความจริงการรู้จักร,รับโทษ การรู้จักพัฒนาปรับปรุงตัวเองพวกนี้เป็นคุณธรรมท้งสิลและมีคุณธรรมก็มีระเบียบวินัยด้วยใช่ไหมเจ้คาคะใช่ใช่อันนี้เราต้องออพยายามที่จะบอกสอนเขานะให้มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ทีนี้ค,ความรูนะ้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงศิลปะวิทยาในการที่จะประกอบอาชีพนะเช่นคุณเดินใจเนี่ยเป็นข้าราชการมีความรู้ทางด้านสารสื่อสาร,สารมวลชนใช่ไหมตัวน,นี้เป็นศิลปะที่คุณเดินใจมีคนเป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นนักบัญชีเป็นนักกฎหมาย พวกนี้เป็นศิลปะเป็นความรู้ที่เขามีในการประกอบอาชีพนั้นๆเพราะฉะนั้นไอ้ตรงส่วนที่เป็นความรู้ตรงนี้เนี่ยมันต้องมาคู่กับคุณธรรมเพราะว่าถ้าเรามีแต่ความรู้เราก็เคยเห็นตัวอย่างนะคนที่เป็นนักกฎหมายหรือเป็นหมอแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยประกอบว่าทาเรื่องเสียหายทำเรื่องผิดศีลทาเรื่องที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็เคยเห็นกันอยู่นั่นคือมีความรู้อยู่แต่ว่าขาดคุณธรรมเพราะฉะนั้นความรู้กับคุณธรรมเนี่ยจึงต้องบอกสอนเขาตั้งแต่วันนี้ คือต้อง <iend ot> มาคู่กันนะเจ้าค่ะต้องมาคู่กันเพราะ <canvas> ว่าถ้ามีแต่ความรู้ไม่มีคุณธรรมมันก็เป็นงูพิษได้ความรู้นั้นเป็นงูพิษได้ถ้ามีคุณธรรมเราจะทํากินอะไรนต่คุณก็ต้องมีความรู้มีศิลปะในการประกอบอาชีพนั้นๆต,ตามที่เราชอบใจตามที่เราสนใจ <c ười> ก็ต้องมีต้องมีความรู้ตรงนั้นในการที่จะไปทําอาชีพการที่จะพัฒนาประเทศชาติในในด้านกฎหมายในด้านการเมืองในด้านวิทยาศาสตร์ก็ตรงนั้นเป็นส่วนที่เป็นความรู้ นะเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเน้นเรื่องคุณธรรมอยู่แล้วนะคุณธรรมไล่มาคุณเตือนใจตั้งแต่เรื่องของศีลในเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาอันนี้คือกว้างๆที่เราพูดไดนะ้หรือถ้าเมื่อสครูที่พูดถึงก็คือเรื่องของวิมังสานะคือการพัฒนาปรับปรุงตัวอันนี้ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งหรือว่าคุณธรรมคือการไม่พูดโกหกบอกเขาสอนเขาในการที่จะให้พูดจริงไม่แกล้งกล่าวเทห้ผิดต่อโลก <Okay. S 2> นี่คือคุณธรรมที่เราจะต้องบอกสอนความรู้ที่เราจะต้องคอยบอกคอยสอนเช่นเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมพวกนี้นั่นะก็เป็นไปตามระบบโรงเรียนใช่ไหมซึ่งในบางโ <Okay. S 2> รงเรียนเนี่ยเขาก็สอนเรื่องวิชาการพวกนี้ได้อย่างดีในบางโรงเรียนก็จะมีการเน้นเรื่องคุณธรรมด้วยนะแต่ทีนี้เรื่องคุณธรรมเนี่ยเขาก็เน้นย้ำกันน้อยนะถ้าจะเปรียบเทียบสัดส่วนในคุณตใจนะจในในโรงเรียนอย่างเงี้ยคุณเรียนสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก40ชั่วโมง หรือ30ชั่วโมงเป็นต้นนะ,ะในเนี้ยมีวิชาคุณธรรมอาจจะมีแค่3หรือ4ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแตที่สเรื่องคุณธรรมเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความรู้อื่นไปทั้งสิน้นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างไปเรื่องอื่นใช่ไหมส่วนวคุณธรรมเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสริมเติมที่บ้านบ้างฟังรายการธรรมะบ้างาเปิดเทปธรรมะให้ฟังบ้างาพาไปวัดวาฝึกปฏิบัติธรรมะในรูปแบบ,แบ,บ,แบ,บใดรูปแบบหนึ่งบ้าง โจ้าค่ะทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยก็จะรับได้หรอไปพาไปวัดไปวาอะไรต่างๆนะาต่มาเนี่ยสมัยเป็นเด็กนะพ่อแม่พาไปเที่ยวงานวันเด็กเนี่ยสมัยก่อนนี่ชอบมากเลยไปไปไหนนึกว่าคุณตัวใจไปดูรถถังไปดูเครื่องบินพวกนี้ชอบเจ้าค่ะแ่ว,ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เคยพาไปวัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพาไปวัดก็ดีเหมือนกันวัดดีบางทีเขาก็าจัดกิจกรรมวันเด็กอะไรต่างๆนะ ให้มีการใบ้พระปลูกฝังให้เด็กนั้นระลึกถึงสิ่งที่เป็นพระพุทธประธรรมพระสงฆ์บ้างในความดีความงามในรูปแบบใดๆบ้างเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โยมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยปัจจุบันนี้ก็คงจะต้องปรับตัวนิดนึงนะเจ้าค่ะเพราะว่าคงจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตอนโยมเป็นเด็ก,ดกๆนั้นก็คง สี่สิบห้าสิบปีมาแล้วเนี้ยเจ้าค่ะเราก็ในโรงเรียนเราก็ยังสอนวิชาหน้าชื่อศีลธรรมเจ้าค่ะทุกวันศุกร์นี่ยังต้องสวดมนต์นะเจ้าค่ะสวดมนต์ยาวเลยยืนเข้าที่ประชุมสวดมนต์ยาวเลยเรียนที่โรงเรียนสุรศักดิ์นะเจ้าค่ะเป็นแบบนี้เจ้าค่ะหรือปัจจุบันบ้านของโยมนี่อยู่ติดกับโรงเรียนสวนบัวนะเจ้าค่ะที่อยู่ตรงซอยอารีเนี่ยเจ้าค่ะทุกเช้าจะมีการสวดมนต์จะมีการปฏิญาณตนอะไรต่างๆเหล่านี้เจ้าค่ะโยมคิดว่าเนื่องจาก สภาพของการสอนโรงเรียนแต่ละโรงเรียนหรือว่าแต่ละครอบครัวนี้จะแตกต่างกันไปดังนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเจ้าคะที่จะต้องหมั่นปลูกฝังพวกนี้ให้กับลูกๆของตัวเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็คงจะต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างด้วยไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะถ้าจะสอนลูกก็ตัวเองก็ต้องเข้าวัดด้วยจะต้องประพฤติปฏิบัติดีไม่พูดโกหกไม่อะไรต่างๆนานา,นา,นา,นานด้วยถูกไหมเจ้าค่ะใช่ันะนี้เป็นเป็นตัวอย่างเพราะว่า เด็กหรือว่าลูกหลานคืออาจจะเป็นพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะอาจจะต้องเป็นตัวอย่างที่นี้ถ้าบอกว่าเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่คือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็ดีของเขาไม่ว่าเขาจะได้เคยฟังรามหรือไม่เคยฟังรามเขาก็ดีขึ้นมาได้ในบางคนแต่ต่อให้สอนมันดีขนาดไหนใเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ดีของมันเป็นประเภทนี้ก็มีแต่แต่เด็กบางคนที่ได้รับการสอนบอกแล้วก็ถึงจะดีขึ้นมาได้เออแบบนี้เราควรจะบอกควรจะสอน ซึ่งเราจะไปรู้ได้ไงว่าคุณไหนคุณบอกได้สอนได้ก็ต้องบอกทุกคนคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นคุณเตจัจ <Okay. S 1> เพราะว่าไม่ใช่ว่าได้สําหรับทุกคนคือสําหรับบางคนแต่การบอกการสอนนี้ต้องบอกสอนสําหรับทุกคนนหมนายความว่าบางคนนถึงแม้ไม่ได้ฟังก็เป็นคนดีขึ้นมาได้บางคนถึงได้ฟัง่มันก็ไม่ดีขึ้นมาได้แต่บางคน <Okay. S 1> เฉพาะบางคนที่ได้ฟังแล้วถึงจะดีถ้าไม่ได้ฟังแล้วจะไม่ดีเนี่ยก็อาศัยคนประเภทนี้แหละในการที่จะบอก ทำให้หต้องบอกกับคนเราอื่นด้วยทําให้ต้องการมีการบอกการสอนด้วยเพราะว่าบางทีเราไม่รู้หรอกว่าข้อมูลที่เราบอกไปพูดไปสั่งสอนเข้าไปเนี่ยเขาอาจจะระลึกได้ในวันใดวันหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งดีคําของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญา,าเราพูดไปบอกไปสอนไปเนี่ยก็อาจจะระลึกได้ในวันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นในช่วงต้นของชีวิตช่วงกลางหรือช่วงปลายของชีวิตนั่นก็จะเป็นความดีความงามของเขา,ขาในชีวิตของเขา เจ้าค่ะทีนี้สําหรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านก็ส่งสั่งสอนหรือว่าชี้แนะไว้เหมือนกันท่านเนเจ้าค่ะพระอาจารย์ยมจําได้ว่าเป็นเรื่องของทิศท,ทั้งหกเนี่ยเจ้าค่ะสออเรื่องลูกควรจะทำอย่างไรต่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ควรจะมีหน้าที่อย่างไรต่อลูกอันนี้อยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยย้ําอีกสักนิดนึงเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะหลักๆสําหรับมารดาบิดาที่ได้พูดไปนั่นก็คือห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาตั้งอยู่ในความดี น,นี่หลักๆเลยที่เราจะต้องทำมานาบิดาต้องทําเพราะว่าที่โรงเรียนเขาสอนกันน้อยมากาเราต้องอสอนแทรกตรงนั้นตรงนี้ในเรื่องของบางทีอ่หานหนังสือให้ฟังบ้างคือไม่ใช่ให้เล่นแต่เกมกบคอมพิวเตอร์ดูแต่พวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างนี้มันไม่ได้ต้องมีเวลาที่มาปฏิสัมพันธ์บอกสอนเล่าเรื่องกันไปให้เขาตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปพ,พาไปวัดไปวาที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน,นี่ต้องทํา ่ส่วนเรื่องของลูกที่ต้องทําต่อพ่อแม่คือต้องปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอนให้ดํารงบศงสกุลรู้จักการพัฒนาปรับปรุงตัวนเป็นผู้ที่รู้บุญคุณคนเนี่พวกนี้เราต้องทําเราโตขึ้นแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบด้วยกคือสาหรับเด็กที่หาเงินได้มีความสามารถในด้านนี้ก็ต้องควรจะต้องเอาส่วนนี้ให้พ่อแม่ด้วยเจ้าค่ะ และที่สําคัญคือเรื่องของการทําช่วยการงานที่บ้านด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่ปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติในเรื่องของส่วนนี้เจ้าค <c oughs> นะท <c oughs> ีนี้ในคําขวัญวันเด็กที่มาในปีเนี้ยนะเราสามารถจะเห็นได้ว่าความรู้ก็ต้องมีนะความรู้ในการประกอบอาชีพความรู้ในเรื่องการเรียนการวิชาการต้องมีนะต้องกู้กุณธรรมเจ้าค <c oughs> ่ะซึ่งคุณธรรมในที่นี้ก็คือมรรคแปดนั่นเองมรรคแปดเรื่องของศีลสมาธิปัญญามีตั้งแต่สมาธิติจนไปถึงสมาสมาธิเนี่ย นะ <Okay. S 1> เราเอาตรงไหนที่เราปฏิบัติได้ทําได้เราก็ทําไปเลยคือบางทีบางคนอาจจะมีความคิดว่า mm. โอ้ยเด็กบุตรที่พาวาแค่นีเ้เขาจะไปรู้ไปเข้าใจเรื่องธรรมะลึกซึ้งพวกนี้ได้อย่างไรนะอันนี้เราอย่าเพิ่งไปดูแกลนตรงนั้นเพราะว่าเด็กบางคนนี่ก็มีความสามารถนะโดยเ่วงยิ่งเนี่ยเด็กอายุเพิ่งจะไม่ถึงสิบขวบหรือประมาณสิบขวบเนี่ยก็พูดรู้เรื่องแล้วนะพูดรู้เรื่องแล้วฟังอะไรต่างๆได้แล้ว้วเขาก็มีการตั้งเจตนาได้แล้ว <Okay. S 1> นะในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ย สามเณรอายุเจ็ดขวบนะมีบวชต้องเยอะแยะหลายคนเนะรู้เรื่องการงานสั่งการงานได้บรรลุบรบรลุทำขั้นสูงเป็นพระอาหารหันต์นี่ก็มีหลายรูปอืนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะคิดว่าธรรมะสูงไปสําหรับเด็กมันไม่ใช่นะธรรมะนี่แหละเด็กยิ่งต้องมีเพราะว่าถ้าลูกหลานเรามีธรรมะในใจแล้วนะก็จะออกมาเป็นความอ่อนน้อมเป็นความขยันขันแข็งนะเป็นความกระตันยนะูแสดงออกมาในลักษณะนั้น <Okay. S 2> พ่อแม่เองก็ต้องมีธรรมะนตะมีธรรมะอยู่ในใจแล้วนตะมีคุณธรรมตรงเนี้นะก็จะเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความอบอ้อมอารนะีรู้จักผ่อนปลนในการที่จะสอนเขาให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปไอ้ความที่มีธรรมะในใจมันก็ออกมาเป็นรูปแบบตรงนี้นะเป็นทางกายทางบาจาลักษณะน,นั้น <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นหลักๆรวมมันเลยมันก็จะตามมารวมลงในอริยมรรคของแปดซึ่งตรงนี้เป็นทางนะเป็นทางคือถ้าเรามีแต่ความรู้ แล้วไม่มีทางมันก็อาจจะเป๋ออกนอกทางได้แตนะ่ไปทําเรื่องชั่วเรื่องผิดได้แต่ถ้าเรามีความรู้แล้วนะแล้วเราอยู่ในทางด้วยทางตัวนี้จะนําไปสู่อนาคตที่ดีคํนะาว่าตรงนี้ที่ว่านําสู่อนาคตเนี่ยหมายถึงอนาคตที่ดนะีลองคิดดูคุณเดินใจในในชาติของเราไม่ต้องเอาถึงทวโลกเอาในแค่ในประเทศไทยของเรานะถ้าทุกคนเราสามารถรักษาศีลได้หมดนะมีคุณธรรมคือเรื่องของศีลได้ทุกคนเลยนะ ด้ทุกคนเลยเอาไม่ต้องเอาทุกข้อก็ได้เอาแค่ไม่ฆ่าสัตว์เอาแค่ไม่ฆ่าสัตว์เอา,ไม,า,เอาไม่ต้องฆ่าสัตว์ทั้งหมดก็ได้เอาแค่ไม่ฆ่ามนุษย์ก็พอโอ้โหคดีความในศาลนี่จะลดลงไปอย่างมากเจ้าค่ะลดลงไปอย่างมากแล้วถ้าเผื่อว่าเพิ่มการไม่โกหกเข้าไปด้วยโอ้โหมันจะลดลงไปอย่างมหาศาลจริงๆเจ้าค่ะนะเอาแค่นี้คุณธรรมคือเรื่องของศีลน,นะมันพูดกันสั้นๆง่ายๆสมาทานศีลเนี่ยไม่ถึงห้านาทีสิบนาที ผูนะกคนอยู่ทุกวันแต่ทําจริงๆได้แล้วเนี่ยนะโอ้โหอันนี้ส่งมากมายมหาศาลประเทศไทยนี่จะเป็นผู้นําโลกไปเลยนะสู่อนาคตที่ดีแน่นอนแตนะ่ถ้ามีคุณธรรมเอาแค่เรื่องของศีลมันไม่ใช่แค่เรื่องกระจอกกระจอกนะเรื่องของศีลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเาอันนี้ส่งมันยิ่งใหญ่จริงๆถ้าทุกคนร่วมมือกันทำในครอบครัวเห็นได้อย่างชัดเจนนะมีพ่อมีแม่มีลูกอย่างนี้แต่ถ้าพ่อแม่ลูกโกหกใส่กันะ พูดจะไม่ได้พูดความจริงนะมันก็อยู่ไม่เป็นสุขมันจ,จ,จะอยู่ไม่เป็นสุขเจอความจริงแล้วเอา้าก็โกรธกันเครื่งกันเป็นไปเรื่องใหม่ไปแต่ไม่มีการติชินนินทากันมีชาวบาชาอื่นก็ตามมาแต่ถ้ามีความจริงใจให้กันพูดไม่โกหกกัน,นอันนี้จะทําให้ครอบครัวเนี่ยในระดับครอบครัวก็เดินไปได้ระดับประเทศชาตินี่ยิ่งจะดีเพราะฉะนั้น,น,นคุณธรรมตรงนี้เราปลูกฝังเข้าตั้งแต่เล็กๆ เนะเมื่อโตขึ้นมาแล้วมันก็จะยังมีฮีริอตปะบ้างอะนะเพราะ <Okay. S 1> ว่าโตขึ้นมาเดี่ยบางทีมันเจอเรื่องราวอะไรต่างๆอาจจะมีผิดพลาดพลาดพลั้งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าในใจเนี่ยก็ยังมีฮีริอตปะนั่นะคือความกลัวความลายต่อบาปเนะี่ยวจะทําก็รู้สึกละอายรู้สึกกลัวในบาปในสิ่งที่ไม่ดีที่เราจะกระทำเแีนะ่ยวเราก็ฝึกสอนตรงนี้จะเป็นคุณธรรมที่จะพาไปสู่อนาคตนั่นะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องความเป็นชาติไทยเดีนะ๋ยที่ถ้าเมืองไทยเรา มีสีลกันได้ทุกคนนะเป็นจะเป็นประเทศที่น่าอยู่มากเป็นมหาอำนาจได้เลยของโลกได้เลยหรือว่าเรื่องของคุณธรรมขั้นสูงนะในทางธรรมะเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของโสดาบันนะเป็นเะียบบุคคลอย่างเงี้ยนะขั้นใดขั้นหนึ่งโสดาบันสกทธาคามีอนาะคามีอรหันต์ก็เป็นอนาคตในเรื่องของโลก,กุตระคือความเหนือโลกแตนะ่ส่วนในเรื่องของความเป็นโลกที่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายหนะมู่ชนก็จะเป็นอนาคตที่ดีตัวเราเอง แต่ถึงแม้คนอื่นเขาจะไม่ทําแต่ถ้าตัวเราทําเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความรู้เนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าไปสู่ทางที่ดีเราคิดถึงความดีคุณธรรมของเราเมื่อไรเราก็มีความสบายใจแตเราคิดถึงคุณธรรมของเรามีความสบายใจในปัจจุบันแล้วแตวคนอื่นเขาจะมาติเตียนเราด้วยการที่คุณไม่มีคุณธรรมเขาก็ติเตียนเราไม่ได้ อันนี้จะเป็นความที่ไม่ร้อนใจเป็นความสบายใจบุคคลที่มีความสบายใจความไม่ร้อนใจอนาคตดีแล้วเนี่ยนะอนาคตในภพต่อๆไปเอาไม่ใช่แค่ว่าในชาตินี้ชาตินี้ถ้าเราอายุมากขึ้นไปแก่แล้วตายไปเนี่ยเราก็ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่นะถ้ายังมีเชื้อแห่างการเกิดเหลืออยู่นะ <Okay. S 1> การที่ไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่นั้นก็เป็นภพใหม่ชาติใหม่ที่ดีมีสุคติโลกสวรรค์เป็นพรหมบ้างหรือว่าเป็นสวรรค์ในชั้นที่ดีๆนะอย่างนี้ <Okay. S 1> อันนี้เป็นอนาคตที่ทั้งในปัจจุบันด้วย ในเวลาต,ต่อต่อไปในชาตินี้ด้วยเวลาต,ต่อต่อไปในชาติหน้าด้วยเจ้าค่ะก็เรียกว่าแค่ให้มีศีลพ,พื้นพื้นแค่ศีลห้านี่แหละแต่ขอให้รักษาให้ได้มั่นคงแล้วก็ทําได้จริงเจ้าค่ะแม้ไม่ครบทุกข้ออย่างที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยครอบครัวแล้วก็ชาติบ้านเมืองก็เป็นสุขแล้วนะเจ้คเาค่ะเออคือนี้ยจะมายกตัวอย่างให้ว่าคุณธรรมีที่เราบวกกับความรู้ นะมันจะนําสู่อนาคตที่ดีโดยยกตัว <So S 1> อย่าง <okay. S 1> เรื่องของศีลน่นะสักข้อหนึ่งอนาคตประเทศชาติของเราจะดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กทีนี้เด็กโตขึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไมเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่พูดตอนต้นรายการว่าเราไม่ได้เคยปรารถนาให้ลูกของเราหลานของเราเนี่ยเป็นโจรเป็นคนทําไม่ดีเอ๊ะจะโต,ตขึ้นมาแล้วทาไมมันมันไม่ดีล่ะ <Okay. S 1> อันนี้อันนี้เราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างด้วยนะ่ <So S 1> แล้วที <okay. S 1> พอเขาโตขึ้นมาเนี่ยไอเมล็ดพันธุ์ที่เรื่องของการพัฒนาปรับปรุงให้มันดีเนี่ย แนววิมังษาตรงนี้มันก็ค่อยๆเติบโตไงจ้าค่ะค่อยปลูกฝังไปใช่เินพอสาจุเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยสากชากับพระอาจารย์พระมหาไพบูรณอภิปุโนก็มาจากคำขวัญที่พนท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้มอบให้กับเด็กๆทุกคนในชาติเนื่องจากวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะที่10มกราคมปีพศกร2558ค่ะ ความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะคะก็คิดว่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆน้องๆถ้าหากว่าตื่นมาเช้ามารับฟังกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ก็คงจะได้แง่คิดที่ดีทีเดียวนะคะแล้วคุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ในโลกสมัยปัจจุบันได้อย่างดีมากเลยนะคุณเฉใจคือในสมัยปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งเทคโนโลยีสื่อคอมพิวเตอร์นะมือโทรศัพท์มือถือนะอินเทอร์เน็ตข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ย ซึ่งมันมันมากกว่าในสมัยเมื่อ5ปีหรือแม้แต่10ปีที่แล้วอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อบางอย่างมันก็ไม่เหมาะสมกับเด็กนะที่เขาจะต้องมาดูมาสัมผัสมันนะโดยเฉพาะยิ่งพวกสื่อลามกหรือบ้าเกมหรือว่าสิ่งเสพติดอะไรต่างๆซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรมในการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้อันนี้จะทําให้อนาคตนี่ไปอีกทางหนึ่ง,งทันที เพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะยกมาอีกประการหนึ่งในที่นี้ที่จะสามารถช่วยป้องกันจิตใจของลูกหลานเยาวนชนของเราเนี่ยให้ไปในทางที่ดีนั่นคือเรื่องของการที่เราจะต้องรู้จักการสำรวมอินสีใน,นการที่เราจะต้องรู้จักการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับคนพาลการที่เราจะต้องรู้จักการที่พิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงดูซึ่งการพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงดูเนี่ยก็เป็นคุณธรรมที่สามารถปลูกฝังได้ สั่งสอนได้บอกสอนได้อันนี้ไม่ดีนะเก็อย่าไปดนะูหรือว่าถ้าดูแล้วก็ต้องมีการปิดกัน้นอินทรีย์ในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดอกุศลรธรรมเครื่องล่อลวงเครื่องยั่วยวนอะไรต่างๆถ้ายังไม่สามารถที่จะต้านทานมาได้ก็อย่าไปเสพมันอย่าไปดูมันเลยแตนะ่บางทีดูแล้วอา,อาจจะต้านทานได้ก็ให้มีการสารวจอินทรีย์ซนะึ่งการสารวจอินทรีย์ see, นั้นก็ต้องอาศัยจิตใจที่มีสติตั้งมั่นเอาไว้เพราะนั้นการฝึกปฏิบัติให้เขารู้จักที่จะปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเด็กเนี่ย ก็สามารถทําได้อาตมาก็เคยเจอนะอายุหกขวบเจ็ดขวบนะก็มาหลีกเล่นเข้าคอสปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะซึ่งเขาก็ทําไดนะ้รู้จักในการที่จะรับประทานอาหารมื้อเดียวได้รักษาศีลแปดได้มีการอยู่ในกฎการหลีกเล่นได้ทําตามเวลาได้ดนะซึ่งนี่ก็เป็นวุฒิภาวะที่บ่งบอกถึงความที่อินทรีย์ของเขาเนี่ยมีความแก่กลา้านะเพราะฉะนั้นคุณธรรมตรงนี้เราก็ต้องรู้จักมาเลือกใช้ให้เหมาะสม รารู้จักปลูกฝังสถา,านการณ์ในปัจจุบันเป็นแบบนี้เราต้องรู้จักปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆ,ๆเลยทีเดียวอเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข่านมู้ฟังค่าในเช้าวันเสาร์ที่10มกราคมปีสองพคือวันนี้ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาตินั้นเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูุ์อภิปุโน พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านได้เมตตาที่จะสากระชัถึงคำขวัญที่พระนาท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มอบให้แก่เด็กๆในวันเด็กปีนี้ก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าทานฝั่ง,งทางบ้านที่ตามประฟังรวมทั้งบรรดาน้องๆลูกหลานทั้งหลายถ้าหากฟังแล้วก็คงจะได้สติได้แง่คิดที่ดีมากมาก จากการสนทนาหรือสักชาของพระอาจารย์พระมหาภัยบูุ์อภิปุโน,โนในเช้าวันนี้นะคะถึงเวลาจะต้องอำลาจากกันแล้วล่ะคะ่ะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์ตีห้ากลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะในรายการธรรมรับรุนค่ะก็ขอกราบนามำสการขอพระคุณแลกกราบนามำสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญพ่านสาธุเจ้าค่ะ